ไหว้พระเสร็จป้าหมูแดงก็จะรีบไปซื้อต้นไม้แล้วค่ะเพื่อนๆตามมาเลยค่ะเนี่ยค่ะเขามาขายต้นไม้กันเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นพี่ๆคนไทยเราเอาของมาขายมีต้นมะละกอต้นทับทิมต้นชะพลูโอ้โหเพียบเลยอุ้ยพริกหยวกมีพริกเป็นรูปหัวใจพริกเป็นรูปหัวใจเนี่ยค่ะมีมะหมักเขือพวงมะแข็งถุงละ2เหรียญค่ะแต่นี้จะเหมาหมดเลยเหมาหมดทั้ง3ถุงเลยค่ะเอา3ถุงเลยมะแข็งอันนี้แหนมยังไม่เอาเอาอันนี้กลัวไม่ได้ซื้ออันนี้ผักอะไรคะพี่ผักคาดหนูไม่เคยกินผักคาดมันเป็นของจังหวัดอะไรคะอีสานเหนือเขาแบบไม่หนูเป็นคนอีสานหนูเป็นคนสกลนครแต่ว่าหนูไม่รู้จักผักคาดไงล่ะผักคาดกินไม่หรอแกงแคไม่เคยกินอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้ขิงมันบ่จ่าขิงกระถางเท่าไหร่คะนี่15เหรียญเหรออุ้ยคือแพงแท้เอ้ารุ่นเท่าใดอยู่บ่รุ่นเท่าใดจ้ะนี่เอา10เหรียญแท้บ่อุ้ยหนูอยากได้มันอากาศหนาวมันปลูกได้อยู่ป่ะจ๊ะเป็นหยังอยู่บ้านแต่ปลูกอย่างนี้แหละอันนี้แห้งหลายบ่อันนี้คือขิงที่เข้ามาซอยๆเฮ็ดกับข้าวนี่แม่นบ่จ๊ะนี่แหละขิงนี่แหละบ่คือว่าเฮาเอาตัวนั้นแหละมาปลูกอ๋อราคาเดียวกันเบิ่ดบ่ราคาเดียวกันบ่ถ้าตัวนั้นก็คือกันบ่อันนี้ลดให้หนูบ่นี่มันคือเท่ากันไล่ให้10บาทเพราะว่าธรรมดาก็สิขาย15เหรียญบ่เขาต้องหนูเอาแล้วหนูฝากไว้ได้บ่จ้ะได้แต่ว่าเจ้าออกไปไว้พุ่นก่อนอย่าเจ้าจะเอาหนูเอาอันนี้แต่ว่าเอาออกไว้จ้ะเพราะว่าหนูจะเดินอีกหนูขี้เกียจหิ้วจ้ะ$10 เมนเวลีบิวจินเจอร์จินเจอร์หนูกลัวเอาไปปลูกแล้วมันไม่ขึ้นบ่เป็นหยังอุ้ยมีคนจ่ายให้ขอบคุณค่ะเห็นบ่คันเมื่อกี้หนูเฝ้าจ่ายน่ะหนูได้จ่ายเองเออคนสวยจ้าเออคนสวยว่าซั่นคนสวยจ้าพี่ขอบคุณค่ะอันหนูฝากตั้งไว้ข้างหลังด้วยจ้าอุ้ยตะไคร้10เหรียญเลยเหรอตะไคร้10เหรียญตะไคร้10เหรียญมันใหญ่ได้มั้ยเหรอโอ้เยอะมากจ้าตะไคร้หนูมีปลูกไว้บ้างอยู่อุ้ยมีผักแพลวด้วยเดี๋ยวก่อนกลับค่อยมาซื้อผักแพลว5เหรียญพี่ผักแพลวนี่ก็ของพี่เหรอคะอุ้ยตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะผักแพลวได้ผักแพลวเนี่ยค่ะผักแพลวอันนี้ต้นกะเพราแต่ว่าต้นกะเพรามันหนาวแล้วเราปลูกไม่ขึ้นเอาต้นผักแพลวหนูเอาตัวนี้จ้าพี่มีถุงให้พี่เขาใส่ถุงให้สิคะอุ้ยมีหลายต้นเลยอ่ะแต่ว่าเราเอาต้นเดียวก่อนอุ้ยดูสิอุ้ยมีต้นอันนี้เป็นต้นมะแข็งนะนี่อ๋อนี่มะเขือพวงอ๋อต้นมะเขือพวงอ๋อเมื่อหันหนูซื้อแล้วอันนี้เจ้าขายถุงเท่าไหร่นี่5เหรียญโอ้ยค่อยซื้อเลยมองหาต้นใบเตยตอนนี้น่ะอุ้ยมีต้นขี้เหล็กอ๋ออันนี้ต้นแข้งคมมะแข้งคมอันนี้น่ะกินแก้โรคเบาหวานได้เลยนี่เฮียแมนบ้านหนูได้ยินข้าเจ้าเว้าเป็นประดุงโคเออเขาบอกว่าให้กินวันละ5เม็ดตอนเช้าลดน้ำตาลลดเบาหวานอีกต้นสิบเหลี่ยมยังกี่ต้นเดียวเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเด็ดกินเช้าละ5ลูก5ลูกเขาว่างี้เบาหวานหายเจ้าเสียค่าโฆษณาให้ข่อยด้วยค่อยก็โฆษณาอย่างนั้นดีดิต้องไปกินยาหลวงกินอันนี้นั่นไม่นั่นแหละเห็นไหมอู้ต้นมะพริกเฮียคิดหนักมีอยู่ต้นเดียวไปก่อนนะเอาเดี๋ยวลิงซื้อเหรอ5เหรียญ5เหรียญ10เหรียญใครขึ้นได้ยิ้มหาเลยเราบ่ได้บ่อันนี้มันแปลว่าไม่ตายว่าปูลงดินมันจะใหญ่ดิเออพักที่เล็กไปเบิ่งบ้านเขาไปต้นใหญ่หนูจะไปเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ๆไว้เออเนี่ยมะแข้งแก้เบาหวานแต่เลี่ยนมั้ยเลี่ยนใจสิให้อันนั้นเออเจ้าคือได้เมียหนาหักแท้
หลังกินอันนี้เนี่ยมากเลยพี่เมียหักนี่นี่กินอันทานอันนี้เยอะๆนะเมียหักเมียชอบเมียชอบทานเยอะๆทุกวันเป็นอะไรนะไวอาก้าบ่ผมไวอาก้าทุกวันไวทุกวันแล้วทุกวันผมเรื่องอันนี้ผมแต่ว่าเช้าเย็นนะเช้าเย็นแฟนชอบแฟนชอบแฟนชอบมาซะเจ้าคือขายเจ้าคือมาเก็บไปกินเองสั่นปัจจุบันเยอะเยอะโอ้ยเบื้องซี่เข้าใกล้ใกล้ข้างไม่ได้ซิบจริงเหรอแฟนแฟนคือว่าเสื้อสันเจ้าขาย10เมียขาย8เจอพ่อค้าใจดีอุ๊ยอันนี้ดอกอันนี้นะดอก3ปีบ่เหี่ยวแม่นเออโอ้งามงามหัวหักอันนี้พอแล้วพอไปหักแล้วอันนี้หักดูดิสวยๆอุ๊ยอันมู่เจ้าอันมาจากลาดใดนี่อยู่นี่นะอยู่นี่เลยอยู่คาสุล่านี่ตีโอ้แล้วนี่มาได้ไหนมาจากนู่นอันรีเวิร์สแถวแบ็คทาวน์อ๋อแบ็คทาวน์ไม่ไกลมีเพื่อนอยู่แบ็คทาวน์อยู่ขับรถมาชั่วโมงนึงไม่ไกลมาเรนเซเว่นมวยไปถึงเดี๋ยวเมียสิให้ไม่ให้ใช่ไหมอันนี้นี่เฮ้ยนี่ไงอันนี้ต้นเท่าไหร่นี่ต้นอู้ต้นเออมีต้นเดียวเอามานขี่ตัวกันขี่ตัวกันมีต้นเดียวบ่หมดบ่แล้วต้นนี่งามกว่าต้นนั่นเพิ่นสิให้เจ้านั่นโอ้ยพอข้าหนูละงึดหลายไม่รู้ว่ามันหมดเออว่าเหลือต้นเดียวต้นนั่นอันใบคือกันเอาลงดินจะขึ้นคือกันต้นนี้งามเจ้าว่าเอามาให้เพิ่นเลือกอันนี้อันนี้ต้นเท่าไหร่นี่ใบเตยนี่ใบเตยเอาหักเอาตัวนี้นี่ๆๆบ่ต้องสุกรอกินอันนี้นี่ย่างเลยคือไผนี่หมดแล้วเอาไปกินก็ใช่สีข้าดิกินอันนี้แล้วย่างเลยเพิ่นเพิ่นเว้าว่าซั่นแม่นบ่แม่เพิ่นว่าตะกี้เพิ่นถือไม้เท่าว่าซั่นสีข้าดถ้ามื้อนี้10ช่วงปีน่ะเพิ่นใช้เนี่ยเพิ่นมากินอันนี้ต้มกินบ่เอาต้มกินอ๋อต้มใส่หยังใส่น้ําตาลบ่หนาต้มคือกับทีนี่น่ะอ๋อโอ้ยข่อยอยากได้อยู่แต่ว่ามันแพงโพดแล้วก็เบิ่งตัวนี้เบิ่งนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เท่าไหร่อันนี้มันมีไล่โซ่โอ้แพงแพงตัวนี้ถ้าเพิ่นพุ่นถ้ามันบ่แพงข่อยซื้อบ่ไหวเพราะว่าข่อยก็เสี่ยงซื้อไปปลูกแล้วเผื่อมันตายไม่ตายอันนี้ไม่ตายนี่2ปีแล้วนี่2ปี3ปีว่าแต่ใส่พอดไว้ยังเราอันนี้ผัวหักอันนี้ป้ามกแดงมีความสุขมากเลยค่ะเพื่อนๆเหมือนนกน้อยที่ได้ออกจากรังเลยวันๆ นะทำแต่งานอยู่แต่ในร้านไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันพอออกมาข้างนอกได้ทำบุญได้เจอคนไทยได้พูดภาษาบ้านเกิดอุ้ยเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยค่ะป้ามกแดงอมยิ้มกลับบ้านมาเลยค่ะวันนี้